มากันที่เรื่องของวงการแพทย์กันหน่อยดีไหมคะทางโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะเปิดตัว Precision Medicine ค่ะการแพทย์แม่นยำช่วยวางแผนการดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงเกิดโรคในอนาคตและวางแผนการรักษาให้ตรงจุดค่ะแพทย์หญิงเมธินีไหมแพงประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม1และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพแถลงข่าวเปิดตัว Precision Medicine การแพทย์แม่นยำกับบทบาทของยีนเพื่อสุขภาพในทุกช่วงเวลาของชีวิตนะคะโดยแพทย์หญิงเมธินีระบุว่าการแพทย์แม่นยำเป็นการนำความรู้ด้านพันธุศาสตร์และจีโนมของมนุษย์มาประยุกต์ในการดูแลสุขภาพค่ะซึ่งปัจจุบันมีการถอดรหัสพันธุกรรมด้วยการใช้เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ขั้นสูงหรือว่า Next Generation Sequencing หรือว่า NGS ที่จะตรวจหาแล้วก็วิเคราะห์ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่มีส่วนเพิ่มความเสี่ยงหรือว่าทำให้เกิดโรคต่างๆโดยการแพทย์แม่นยำของโรงพยาบาลกรุงเทพถือว่าเป็นแนวทางดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลซึ่งจะใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมมาตรวจคัดกรองความเสี่ยงตรวจวินิจฉัยโรควางแผนการรักษาการเลือกใช้ยาที่ปลอดภัยการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละคนอย่างเหมาะสมครอบคลุมการดูแลสุขภาพทุกด้านค่ะเราก็เลยนำเสนอ genetic testing เพื่อที่จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ทุกคนทราบรหัสทางพันธุกรรมเพื่อที่จะรู้ว่าเราเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆมากน้อยแค่ไหนเราจะได้ใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาดูแลตัวเองด้วยการไม่ว่าจะเป็นปรับพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของเราหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆแต่ในกรณีที่เราเป็นโรคแล้วมารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพแล้วโรคนั้นๆเนี่ยสามารถที่จะทำนายพยากรณ์โรคหรือว่าดูว่าเราควรจะใช้ยาชนิดใดที่จะเหมาะสมกับการรักษาโรคของเราอันนี้การใช้ genetic testing ก็มีส่วนที่จะดูแลไม่ว่าจะเป็นการปรับยาขนาดให้เหมาะสมหรือว่าเลือกชนิดของยาค่ะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมส่วนรูปแบบการให้บริการการแพทย์แม่นยำโรงพยาบาลกรุงเทพมีบริการตรวจด้านพันธุศาสตร์ทางการแพทย์และการรักษาแบบจีโนมิกส์โดยห้องปฏิบัติการ Health Genomics บริษัท National Healthcare System จำกัดในเครือ BDMS ค่ะสำหรับการให้บริการของการแพทย์แม่นยำมีหลายอย่างนะคะเช่นการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมเพื่อสุขภาพลูกน้อยในครรภ์การตรวจโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัวการตรวจพันธุกรรมประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจการตรวจพันธุกรรมค้นหาโรคติดเชื้อการตรวจพันธุกรรมกับโรคข้อและโรครูมาติซึมและตรวจเภสัชศาสตร์เภสัชพันธุศาสตร์เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย